ไอเดียทูคลิกขอนำเสนอเคสเรซินเคลือบนูนที่จะทำให้เคสของคุณมีลูกเล่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะนี่ก็มาสอนวิธีการทำหย่อเรซินตัวอักษรด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคนนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะผลงานเป็นแบบนี้ทำยังไงเอ่ยง่ายมากนะคะก็คือแค่เราก็เอาน้ำยาเรซินที่ผสมกากเพชรแล้วที่เราเหลือหรือผสมใหม่ก็ได้นะคะตามสูตรที่เราให้เนี่ยมาหยอดแม่พิมพ์ธรรมดาเองที่หยอดง่ายมากเลยค่ะวิธีหยอดนะคะก็แค่หยอดตามหลุมนะคะก็ต้องใจเย็นนิดนึงป่ะคะค่ะใจเย็นนิดนึงอุ้ยประเด็นนะคะเหมือนดูนี่นะครับจะเข้าไปหาเองนะคะหาหยอดตรงปลายเดี๋ยวมันเข้าไปชนเองใช่ไหมไหลเข้าไปเองใช่ไหมคะอ๋ออันนี้มีตัวขนมแบบนี้ด้วยนี่ทำยังไงคะขนมอย่างนี้ก็แค่ขนมแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวถ้วยขนมที่ซื้อตามร้านขายขนมเค้กป่ะค่ะอุปกรณ์ขายเค้กแล้วก็แค่ผสมกับน้ำยานะแล้วหยอดนะคะนี่หยอดทิ้งไว้นะคะหยอดทิ้งไว้มีคนคำถามถามว่าแม่พิมพ์ซิลิโคนนี่สามารถเข้าเตาอบเตาอบเคสได้หรือไม่นะคะเตาอบเคสอย่างนี้นะคะเข้าได้หรือเปล่าก็ตอบว่าได้สบายมากนะคะไม่ต้องกลัวละลายค่ะโอเคนะคะแล้วก็หยอดอย่างนี้ก็ทิ้งไว้ถ้าเราไม่มีเตาอบแล้วก็วางทิ้งไว้ 8-12 ชั่วโมงนะคะแล้วแต่สภาพภูมิอากาศแค่นี้เองนะคะพอเราปล่อยแห้งปุ๊บเราจะแกะง่ายๆใช่ไหมคะน้องปูลองแกะตัวอย่างให้ดูหน่อยนะคะก็แกะง่ายๆเหมือนแกะน้ำแข็งเลยเอาเป็นตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถเอามาวางกับเคสแล้วก็คือน้ำยาทับอีกทีใช่ไหมคะน้องปูง่ายมากนะคะสำหรับการทำตัวอักษรเรซินนะคะเราสามารถผสมสีเองยังไงก็ได้ตามใจชอบของเราอันนี้แล้วแต่จินตนาการเลยค่ะแม่พิมพ์ตัวนี้นะคะทางไอเดียทุกคลิกก็มีจำหน่ายเพียงแค่150บาทนะคะนะคะหรือขี้เกียจทำนะคะก็สามารถสั่งทำกับร้านเดอะโปรเคสได้นะคะ Facebook อะไรนะคะ facebook.pocase.designค่ะหรือเบอร์โทร0816464833ค่ะขอการันตีนะคะว่าผลงานของ The Pro Case นะคะสวยเนี๊ยบเนียนมากๆนะคะไม่มีรอยหลายย้อยเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะซึ่งขายดีมากเลยค่ะนะคะก็ขอบคุณสำหรับรีวิวอันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะถ้าสนใจน้ำยาก็ติดต่อ ideatuklik.com นะคะน้ำยาเราดีมากๆเกรด A เลยค่ะขอบคุณค่ะสนใจติดต่อเราได้ที่0852406098 0830340895 www.ideatuklik.com หรืออีเมล ideatuklik@gmail.com ideatuklik จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด